ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะเพราะผมไม่ดิสไลฟ์ฟอร์ตีเช่นเคยวันนี้อยู่เทโวรามออนไลน์นะก็ผมไปเห็นเมื่อคืนนะมีน้องมาบอกเล่าให้ฟังเรื่องกับคัตนะนะที่ดับจากอีเวนต์ซากุระซึ่งก็เห็นสเตตัสละก็ค่อนข้างที่จะว้าวนะฮะวันนี้ผมเลยไปหามาใช้นะหามาตีบวกหามาเทียบกับดาบเล่มเก่าของผมเนาะซึ่งใครที่ติดตามผมมาเนี่ยก็จะรู้ว่าโทรแลมออนไลน์ผมใช้มัวเดสเทียนะฮะเป็นดาบหลักเป็นคัตนะหลักที่ใช้มาตลอดนะฮะดาบเล่มนี้นั่นเองนะจ๊ะโอเคก็สเตตัสทุกคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วเนาะก็ไม่ต้องอะไรมากนะฮะแต่ก็ดูแล้วก็จำไว้หน่อยนะแอคแท็ก100นะฟุตบอลพิชมตีบวก10อัตราคิดข้อ100ความเดือดในการโจมตีบวก 1,000 อันนี้ดาบเล่มเก่าส่วนไอ้คัตนะอันใหม่ที่จะมาแนะนำคือคาตนะเล่มนี้ครับผมนะดาบปีศาจสกุละโลหิตนะก็ต้องบอกว่ามันว้าวตั้งแต่แอคแท็กแล้วนะฮะคือผมต้องบอกว่าโทรแลมออนไลน์เนี่ยแอคแท็กของคาตนะในปัจจุบันน่าจะอยู่ที่ประมาณสูงสุดนะเท่าที่ผมเคยเห็นเนี่ยจะอยู่ที่128แต่ก็ได้ยินนะแว่วๆว่ามันมีถึง130หลักการที่ดาบเล่มนี้มีแอคแท็ก151เนี่ยผมคิดว่าโทรแลมออนไลน์เองก็น่าจะอีกหลายอัปเดตนะถึงจะอัปเดตดาบใหม่ที่มันมีค่าแอคแท็กที่เยอะกว่านี้เยอะประมาณนี้เนาะก็ใครที่สามารถลงไปสู้บอสได้ก็ลงไปหยิบมาไว้ก่อนก็ดีนะฮะเดี๋ยววิธีลงผมจะบอกอีกทีนึงเรามาดูค่าสเตตัสอื่นๆนะดาบเล่มนี้เป็นธาตุมืดนะฮะสำหรับคนที่เล่นสายธาตุอยู่เนี่ยผมก็อยากจะแนะนำนะถามว่าถ้าเทียบกับพวกออฟสเตตัสของพ่อค้าที่เขาลงกันธาตุมืดแล้วก็มีค่าความเสียหายคีอะไรพวกนั้นอ่ะอันไหนแรงกว่านะคือผมก็บอกได้ไม่เต็มปากนะเพราะผมเองก็ไม่ได้ซื้อมาลองอ่ะมันมีราคาค่อนข้างที่จะแพงนะฮะแต่ถามว่าถ้าพูดนับสเตตัสอันนั้นแรงกว่าแน่นอนแต่ถ้านับแอคแท็กอันนี้แรงกว่านะผมไม่รู้ว่ามันเทียบเท่ากันได้ไหมเนาะเดี๋ยวผมจะเอาไปลองกับมอดิเทียซึ่งมอดิเทียก็ไม่มีสเตตัสที่เพิ่มนะเพิ่มอะไรพลังโจมตีนะดาบทั้งคู่นี้นะครับคัตนะทั้งคู่นี้จะเป็นแนวเพิ่มนะเพิ่มอย่างอื่นเพื่อให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะโอเคมาดูสเตตัสในบรรทัดที่2เป็น HP 1000เอ้ย 10,000 ผมต้องบอกก่อนว่าการบวก HP 10,000 เนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะโอเคในระดับนึงนะสำหรับตัวผมเองเนาะซึ่งมีเลือดน้อยเนี่ย 7,000 นี่คือมันได้จากหินของชุดนะฮะบวก 4,000 นะก็ถ้าเกิดเรามีเลือด10,000-17,000มันก็เยอะไปใช่ไหมฮะ17,000มันก็เยอะไปเราก็เอาหินของชุดออกซะเอาไปใส่อย่างอื่นเพิ่มดาเมจเพิ่มคิเลทอะไรก็ได้ก็ลองไปหามาใส่ดูเงี้ยเราก็จะมีเลือดประมาณ10,000-13,000ซึ่งก็ถือว่าเยอะมากเพราะว่าถึงณปัจจุบันตัวที่มีเลือด 7,000 อ่ะผมโดนบอสหวนอ่ะไอ้พวกท่ากลางๆนี่ผมก็มองแล้วนะฮะก็ไม่รอดแล้วนะแต่การที่มีเลือด 10,000 กว่าเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเวิร์คนะสำหรับผมนะสำหรับ DPS ของผมเนี่ยคัตนะเนี่ยนะต่อไปฟื้นฟู MP โจมตีบวก10นะก็มีเหมือนเล่นเดิมนะมีเหมือนเล่นเดิมนะเอาไว้เพิ่ม MP เวลาฟันนั่นเองนะก็โอเคอยู่นะความแม่น75ถามว่าจำเป็นไหมถ้าเกิดเราเปลี่ยนดาบค่อนข้างที่จะจำเป็นนะฮะเพราะตอนที่ผมใช้มัวเดสเทียเนี่ยผมไม่ได้สนความแม่นนะฮะผมไม่ได้สนความแม่นอะไรเลยเพราะอัตราคริติคอลมันบวกอยู่ที่100นะฮะเพราะการติดตีติดคริเนี่ยมันจะไม่นับนะอัตราความแม่นนะฮะก็คือตีติดคีก็คือติดนั่นแหละถ้ามีคีร้อยก็คือโดนทุกดอกอยู่แล้วนะฮะแต่สำหรับคาตนาปีศาจก็จะมีความแม่นขึ้นมา75ก็สามารถเอาไว้ใช้เพื่อฟื้นฟู MP โจมตีบวก10ได้นั่นเองนะจะได้ไม่ต้องตีว่าวตีอะไรเราก็สามารถไปอัพอย่างอื่นได้นะฮะอัพ ATR อัพเพิ่มไม่อัพ HP ไม่ต้องเด็กหมดอะไรเงี้ยนะไม่ต้องเพิ่มความแม่นอะไรมากมายอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ผลพวงที่ได้มาก็คือมีอัตราคริติคอลอยู่ที่25นะฮะก็ถือว่าดีมากนะก็หายไปจากเดิมเนี่ย75เลยนะก็ต้องบอกว่ามันดีให้มันก็ดีอ่ะเพราะอย่างอื่นที่ได้มามันก็คุ้มอยู่นะฮะสำหรับคัตนาเล่มนี้นะมันก็คุ้มอยู่อ่ะนะเราก็ไปบิวชุดบิวอะไรใหม่ซะนะเพื่อที่ว่าจะได้มันตีติดคีบ่อยขึ้นนั่นเองนะตรงนี้ที่เห็นก็คือผมจับมาถลุงอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะฮะตีเพิ่มรูอะไรใส่หมดแล้วสิ่งที่ต่างกันจากเดิมก็คือหินนะมาดุอันเก่าจะเป็นกีเชียนะฮะกีเชียจะมีเจาะป้องกันหรือเปล่า 3% นะแต่มาดุกไม่มีนะมาดุกจะมีไอแท็กเพิ่มเยอะกว่าเดิม 1% แค่นั้นเองอันนี้คือข้อแตกต่างก็คร่าวๆเลยเด่นๆเลยก็คือว่าไอแท็ก151เนี่ยเด่นแน่นอนฮะ HP 10,000เนี่ยก็เด่นอยู่เป็นธาตุมืดนะเอาไปใช้ตีธาตุแสงแรงมากๆแน่นอน
โอเคต่อไปก็ไปดูวิธีการหานะฮะเอ้ยเดี๋ยวดิผมจะตอนลองนาเบทเนี่ยผมบอกก่อนว่าผมจะใช้เซตเดิมเลยนะฮะในการวัดดาเมจของการริวนะว่าอันไหนมันแรงกว่ากันนะฮะเสื้อผมใส่เป็นปีกนะฮะปีกแห่งสวรรค์เนาะแอทแทค7นะ ATR 10นะความเสียหายคีความเสียหายคีนะฮะแล้วก็เป็นหินของเซฟิโรกานะหมวกผมจะใส่อันเดิมเลยนะฮะค่าความเสียหายอยู่ที่ 10% นะแต่คีลบ20ปาโฟเมล่านะหินโอเคแหวนก็เป็นแหวนง่อยๆนะไม่มีอะไรมากนะแผ่นมาคิน่าเบสิกออดิรอนแค่นั้นเองนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการหาดาบเล่มนี้กันก่อนนะฮะก่อนที่เราจะไปลองดาเมจกันเนาะส่วนวิธีการหานะฮะให้เรามาที่สถานที่จัดงานชมดอกไม้เนี่ยอะไรเนี่ยตรงเมืองโซเฟียนะฮะเป็นที่เข้าอีเวนต์เนาะให้เข้าไปที่บทที่5นะฮะไม่ต้องเลือกระดับความยากนะให้ไปดูที่ปราสาทซากุระสนธยานะฮะให้กดเข้าไปเลยผมต้องบอกตรงนี้ก่อนว่าใครชอบไม่ชอบเนี่ยก็ไม่ต้องรุนแรงนะไม่ต้องใช้คำพูดรุนแรงใส่กันนะฮะก็พูดคุยกันได้ว่ามีข้อมูลอะไรที่มันดีกว่าอะไรเงี้ยแนะนำอะไรเงี้ยก็แนะนำผมด้วยก็ดีนะฮะเพราะผมเองก็ไม่ได้เป็นคนที่รอบรู้เกี่ยวกับเกมนี้เลยนะฮะเล่นไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักนะผมต้องบอกก่อนนะฮะสำหรับการที่จะได้คาตานะนะปีศาจซากุระโลหิตเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ยากหรือไม่ง่ายจนเกินไปสำหรับคนที่มีตัวละครที่มีเลเวลที่สูงนะ DPS ที่มีเลเวลสูงหรือใครที่เล่นสายแทงค์นะฮะแล้วก็มีเลเวลสูงเนี่ยหรือว่าสามารถดึงบอสได้นานๆเนี่ยเป็นที่ต้องการมากเลยนะในแมปนี้นะฮะก็คือเราก็เดินเข้ามาปกติก็จะเห็นบอสอยู่ตรงนี้นะเราก็มาดูกันว่าข้อมูลมันคืออะไรกันแน่นะฮะบอสจะเลเวล200นะฮะผมต้องบอกว่าหลังจากที่ผมได้ลุยอยู่สักพักหนึ่งก็ปรากฏว่ามันไม่ได้ตกยากอะไรขนาดนั้นผมไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นยังไงแต่ผมไม่ได้ตกยากอะไรขนาดนั้นนะฮะไม่ได้ตกยากอะไรขนาดนั้นแต่มีการแท็บแน่นอนนะฮะผมเอาแท้งตัว100เลเวล150กว่าลงนะเอาแท้งตัวนั้นลงนะฮะโดนเตะออกตีก็หลายตีอยู่เหมือนกันนะฮะเพราะมันหลุดคือก็แนะนำว่าแท้งก็สัก100เลเวล180ขึ้นนะอะไรเงี้ยนะเอามาให้มันดึงบอสให้อยู่เฮดเอาให้หนักๆสูงๆไปเลยไม่งั้นพวก DPS 100กว่าเอ้ย200เลเวล200เขาไม่เอาเรานะฮะผมบอกตรงนี้ก่อนเจ็บช้ำมากนะหลังจากที่ผมพยายามลงนะแล้วก็เปลี่ยนนะมาเป็นตัว DPS ตัวหลักเนี่ย2เลเวล201เนี่ยก็ได้คาตานะเล่มนี้มานะซึ่งถามว่าลงกี่รอบผมลง4รอบนะฮะ4รอบได้คาตานะมาแต่ไม่ใช่ว่า4รอบแล้วทุกคนจะได้มันก็ขึ้นอยู่ที่ดวงด้วยนะอันนี้ก็แล้วแต่ทุกคนนะฮะแต่ผมบอกว่าบอสมีระดับความยากพอสมควรนะมันจะเรียกลูกน้องมันอะนะฮะมันไม่เหมือนเรียกไอ้พวกนอร์มอลพวกฮาร์ดแต่หรอกอันเรียกตัวอะไรไม่รู้ออกมาเต็มเลยแล้วสกิลนี้แบบบานเลยฮะเต็มแมตไปหมดเลยนะแมตมันสวยดีนะผมว่าแบบนี้โอเคนะหลังจากนี้ก็น่าจะเป็นการลองดาเมจซึ่งทุกคนหลายคนรู้อยู่แล้วว่าผมมักจะไปลองดาเมจกับดอนเยติซึ่งตอนนี้เลือดมันไม่ค่อยพอนะฮะแต่ในเมื่อผมจะเทียบกับโมเดเทียเราก็ต้องไปตัวนั้นเลยฮะโมเดเทียของผมนั้นนะฮะอธิบายตรงนี้เลยว่าดาเมจที่มันทำกับดอนเยติได้สูงสุดเนี่ยคือ 1.4M นะฮะ 1.4M เอิร์นเคนอยู่ไหนวะนะคือ 1.4M นะหลังจากที่ผมไปรีสเตตัสแล้วก็เอาไปแบ่งเป็นลง AG 100นะฮะแต่ตอนที่มันอันนี้เล่าให้ฟังว่าแต่ตอนที่ฟูล ATR และเด็กตามเนี่ยโมเดเทียสามารถทำดาเมจได้ถึง 1.6 โดยที่ไม่กินบัฟอะไรไม่กินบัฟอาหารไม่กินบัฟอะไรเลยนะฮะแต่เป็นบัฟทางสกิลเนี่ยบัฟอยู่นะเพราะมันเป็นคอมโบมันต้องใช้นะฮะก็เพิ่มดาเมจนะบัฟนอกบัฟยาอะไรไม่ได้กินนะได้ทำอยู่ที่ 1.6 เนาะแล้วก็พอผมรู้จักกับสกิลเทพลมกดนะผมก็แบ่งมาให้เอจิ100นะเพื่อที่จะเพิ่มแม็กแท็กสปีดเนี่ยขึ้นไปอีกนะฮะมันก็เลยจะประมาณนี้เนี่ยมันก็เลยจะประมาณนี้แน่นอนว่าพลังโจมตีมันก็ลดลงมาตามนั้นด้วยคือช่วงแรกๆผมเดาไว้เลยว่าคงจะขัดหูขัดตาผมมากนะเพราะมันตีไม่ติดคีย์ผมไม่ร้อยเหมือนเดิมนะทั้งที่เล่นมาเป็นปีนะเล่นคีย์ร้อยมาเป็นปีอะไรเงี้ย พูดถึงเล่นคีย์ร้อยมาเป็นปี สังเกตเห็นได้ว่าโมดิเทียผมดาเมจ101นะฮะไอแท็กพื้นฐาน
ือเล่นมาเป็นปีแล้วมันยังเพิ่มมาแค่120กว่าถึง130อยู่เลยนะสำหรับไอแท็กของคาตานะแต่อันนี้โดดมา151มันไม่ธรรมดานะฮะโอเคก่อนอื่นผมต้องทำยังไงก่อนเนี่ยอ่ะมาผมจะตัดไปตรงที่ว่าทำดาเมจได้สูงสุดก็แล้วกันเนาะดาเมจมันจะตัวเล็กนึงเนี่ยผมตั้งค่าไว้เนาะโอเคเรามาชมการรีวดอกแรกกันฮะว่าจะทำดาเมจได้ถึงหรือเปล่าถ้ามันไม่ตายซะก่อนนะโอเควอลครายอิมแพคซัดเข้าไป 900,000 นะเกาะไม่น่าจะแตกในสภาพนี้นะขออธิบายตรงนี้นะฮะว่าการทำดาเมจสูงสุดนั้นนะมันก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเหมือนกันนะไม่ใช่ว่ามันจะฟิกว่าเข้าเท่านี้เท่านี้เลยนะบางทีก็อยู่ที่ว่าการทำระยะเวลาในการทำ DPS ของเราเนี่ยมันต่อเนื่องหรือเปล่านะฮะแต่ผมไม่รู้ข้อมูลเชิงลึกอะไรหรอกแต่เท่าที่สังเกตในการเล่นนะฮะเพราะผมก็เล่นคาตานะมาโดยตลอดนะตั้งแต่มันเกี่ยวนะฮะสำหรับการทำดาเมจอย่างต่อเนื่องมันเกี่ยวทำให้ดาเมจการรีวเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะฮะแต่ถามว่ามันไม่ฟิกแล้วจะรู้ได้ไงว่านั่นเป็นดาเมจสูงสุดคืออย่างนี้ฮะการที่มันมีดาเมจสูงสุดแล้วเนี่ยเวลาเราตีอีกนะฮะมันก็จะเป็นดาเมจเลขเดิมเลยถ้าเกิดมันสุดตรงนั้นนะมันจะเป็นดาเมจเลขเดิมเป๊ะๆเลยนะฮะสังเกตดูแล้วนะว่าคือดาบเล่มเนี้ยเวลาเทนริวนะฮะจะสังเกตผมสังเกตว่ายามมันติดคีเนี่ยมันมีดาเมจที่น้อยกว่าโมดิสเทียนะฮะไม่รู้ผมคิดไปเองหรือเปล่านะเทนริวมันมีดาเมจเหมือนมีดาเมจที่น้อยกว่าโมดิสเทียนะฮะระดับนึงอะก็มาดากาจิ 500,000 มาดากาจิ 500,000 แรงมากนะฮะมาดากาจิรู้สึกโมเดเทียไม่เคยเห็น 500,000 เลยจะโมเดเทียจะอยู่ที่ประมาณ 200,000 นะฮะจะทำสามารถทำดาเมจได้อยู่ที่ 200,000 สำหรับมาดากาจิอันนี้อัพเต็ม10นะฮะอัพเต็ม10เนาะก็มาดูกันต่อไปว่าผมจะสามารถทำดาเมจได้อันนี้ก็นานแล้วนะทำดาเมจรอบ 2-3 รอบที่ร้อยได้ 5-600,000 เองนะฮะลดการป้องกันเรียบร้อยลงความซัดเข้าไปโอเคอยู่ที่1.5 ล้านนะฮะ1.5 ล้านตรงนี้น่าจะเป็นดาเมจสูงสุดแล้วตรงนี้น่าจะเป็นดาเมจสูงสุดแล้วนะเพราะมันเป็น2รอบมันติดมา2รอบแล้ว1.5 ล้านนะฮะก็ถามว่ามันแรงกว่าโมดิเทียมั้ย แรงกว่านะฮะแรงกว่าแล้วผมต้องบอกเลยว่าการใช้สกิลการรีวให้มันแรงๆเนี่ยการที่เราบัฟนำหน้านะฮะคือคิเราไม่ต้องเยอะก็ได้นะมันมีโอกาสติดคิสูงมากสำหรับสกิลการรีวเนาะแต่ในส่วนของเทนริวถ้าเทียบดาบปีศาจซากุระกับเทนโมดิเทียเนี่ยผมว่าเทนริวของโมดิเทียน่าจะเวิร์กกว่านะเพราะการที่มันเป็นดาบเป็นคาตานะที่เพิ่มความเร็วในการโจมตีด้วยนะฮะแล้วก็เป็นอะไรที่มันสามารถทำให้ติดคีได้ 100% เนี่ยตรงเนี้ยผมต้องบอกก่อนว่ามันโอเคมากๆแต่ถ้าเกิดผมเอาไอ้เนี่ยไปจับใส่หินกีเชียน่าจะแรงขึ้นอีกนะอย่างน้อยก็น่าจะได้สักเกือบ1.6 ล้านนะดาเมจเนาะซึ่งเทียบกับโมเดสเทียเนี่ยตอนที่ผมอัพฟูลเด็กเลย1.6 ล้านนะฮะตอนนี้โมเดสเทียทำได้แค่1.4 ล้านเท่านั้นนะสำหรับดาเมจสูงสุดนะฮะก็ต้องบอกตรงนี้ว่าดาเมจ151ที่เห็นอยู่เนี่ยผมว่าค่อนข้างเห็นว่าค่อนข้างที่จะมีผลเพราะจะเห็นได้ชัดว่าดาบ2เล่มนี้สเตตัสไม่มีบวกอัตราการโจมตีอะไรทั้งสิ้นนะฮะจะมีแค่ตรงนี้ที่ต่างแต่พอเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะฮะมันทำให้ดาบปีศาจของซากุระเนี่ยมันดีขึ้นเยอะมากๆเลยเนาะสำหรับสิ่งที่ได้มาก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเวิร์กนะฮะตีเอาเป็นคาตานะสายธาตุมืดอะเอาเป็นว่าอย่างนั้นดีกว่านะฮะคือเราเอาไปเทียบกับของที่พ่อค้าเขาทำก็เราจะได้เลือด 10,000 นะอันนั้นก็จะฟูคีไปอะไรก็ว่ากันไปนะฮะ
เราก็ได้ความแม่น75ฟื้นฟู MP โจมตีบวก10ด้วยนะฮะได้ตรงนี้มาได้เลือด 10,000 นี่ผมว่าดีมากเลยเลือด 10,000 นะฮะกับ Attack 151เนี่ยแรงกว่าแน่นอนนะครับโอเคนะฮะนี่ก็เป็นดาบทั้ง2เล่มดาบเล่มเดียวนั่นแหละนะฮะที่เอามาแนะนำให้ดูกันเนาะก็คือดาบปีศาจซากุระโลหิตนะก็ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะดีในระดับนึงนะฮะดีมากๆเลยก็ทั้งที่ว่ามันมีธาตุมืดด้วยเนาะสำหรับผมเนี่ยมันจะดูไม่ค่อยเวิร์คสักเท่าไหร่นะฮะเพราะคีมันติดยากผมไม่ได้บิ้วสายคีแลไว้นะฮะส่วนใหญ่ผมจะเป็นความเสียหายคีหมดเลยซึ่งตรงนี้ก็เป็นจุดเสียของผมนะซึ่งถ้าจะใช้ดาบเล่มเนี้ยผมเองก็ต้องไปหาคีแลเพิ่มซึ่งมันก็หาได้ไม่ยากหรอกนะฮะแต่สำหรับคนที่ใส่เซตที่เขาขายกันอะไรเงี้ยคีแลบวก20คีแลบวก 20% อะไรอย่างเงี้ยนะดาบเล่มนี้จะเหมาะมากๆเลยจะแรงมากๆเลยโดยเฉพาะเอาไปตีธาตุแสงเนี่ยผมว่าจะโคตรแรงเลยนะฮะก็ลองไปหามาใช้กันดูเนาะก็พาเพื่อนพาอะไรไปนะขอมีแทงด้วยกันแล้วกันเอาไปล่อตีนนะฮะไม่งั้นเนี่ยดีเพจทำดาเมจไม่ค่อยได้นะฮะจังหวะมันไม่มีโอเคสำหรับวันนี้นะผมก็ต้องขอตัวลากลับไปก่อนนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะใครมีข้อมูลอะไรก็เพิ่มเติมในคอมเมนต์นะมีอะไรจะพูดก็พูดนะเพื่อนๆเขาจะได้อ่านผมจะได้อ่านด้วยนะฮะข้อติเตือนนะรับชมผมให้ข้อมูลผิดนะก็บอกกันได้นะไม่ว่ากันนะสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนกด Subscribe กดไลค์นะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมได้ทำสิ่งที่รักต่อไปด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับเพียงโทรแลมคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผมมันอยู่ไหนวะอีโมจิอ่ะหาไม่เคยเจอเลยบ๊ายบายจ้า